สวัสดีครับสรุปข่าวลีอ์พูนะครับประจำวันที่3ธันวาคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอ์พูกันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวของคีวินเคลเฮอร์กันนะครับสื่อคาดว่ามีสาุผลที่น่าจะขึ้นมายึดมือ2ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเทรนต์มีข่าวดีครับจะกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์หน้าส่วนในรายของคาบักและก็สกูนะครับที่ตกเป็นข่าวกับเราเนี่ยก็มีมาอัปเดตกันด้วยติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับ ประหยัดน้ำมัน Eco Car หัวฉีดคู่ดูเอลเ t นะครับแล้วก็ตกแต่งแบบสปอร์ตด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับราคาไม่แพง5 4 1 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยรวมไปถึงอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับที่อยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือยาถ่าย123นะครับก็เป็นยาถ่ายท้องอืดท้องเฟอ้อถ่ายไขยมันด้วยนะครับลดน้ำหนักก็ได้นะครับสนใจก็ไปที่ร้านขายยา ทั่วประเทศได้เลยนะครับรวมไปถึงยาธาตุจอมทองนะครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะต่างๆมากมายนะครับสนใจทั้ง2ยานี้นะครับก็ไปที่ห้างขายยาจอมทองนะครับแฟนเพจ Facebook หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยทีนี้มาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับที่เรื่องราวของคีวินเคเดอร์กันก่อนนะครับสำหรับผู้สาวประตูที่เมื่อวานนี้เป็นฮีโร่นะครับเป็นดาวรุ่งวัย22ปีนะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นแทนอาริสงงเบเกอร์ที่ เจ็บไปนะครับที่บาดเจ็บแฮมสติงแล้วก็ต้องพักประมาณ 1- 2สัปดาห์สำหรับอาริสอเบเกอร์ทีนี้โอกาสมันก็มาถึงคีวินเเลเฮอร์ครับแล้วเขาก็คว้าเอาไว้ได้ซึ่งตัวเขาเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากๆที่เขาทําผลงานได้ดีเขาแบบโ,โหเหมือนล่องลอยอยู่บนดวงจันทร์เลยคือดีใจโคตรๆนะครับแล้วก็แฮ ppy มากๆที่หลัง,ลงจบเกมเจนคอปเดินมากอดเขาเป็นคนแรกเลยนะครับเขาก็บอกแฮ ppy มากๆนะทีนี้อย่างแรกเลยเขาบอกว่าทําไมเขาถึงได้รับโอกาสลงเล่นแบบ เขารู้ตอนไหนเขาบอกว่าเขารู้ตั้งแต่วันจันทร์แล้วที่ตอนแรกอาริซงเบเกอร์ไม่ได้ทําการฝึกซ้อมหลังจากนั้นนะครับก็ได้รับการแจ้งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะนั่นก็คือสิ่งที่มีข้อความมาบอกว่าเฮ้ยเป็นตัวจริงนะแล้วก็อาริซงเบเกอร์ก็ส่งข้อความมากุดลเคลเฮอร์เนียว่ากุดลักนะครับทีนี้เกี่ยวกับอาร์เดียนด้วยหลายคนถามว่าเอ้ย โอ้เงี้แล้วแทนอาเดียนเลยอาเดียนจะรู้สึกยังไงนะครับทางด้านเคเลอร์ก็บอกว่าอาเดียนเนี่ยเป็นมืออาชีพมากๆคือแบบว่าซัพพอร์ตเขาอะอาเดียนเดินมาบอกเคเลอร์ R, ว่าเฮ้ยเยี่ยมเลยฉันอยู่ข้างเองร้อยเปอร์เซ็นต์เอาพรุ่งนี้ทําเต็มที่นะครับก็คืออาเดียนเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะอิจฉงอิดชาอะไรๆท้งนั้นนะครับหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับที่ผมว่านักเตะทีมเราอะ ไปในทิศทางเดียวกันคือไม่มีใครอิจฉาใครไม่มีใครมานั่งว่าเฮ้ยทำไมไอ้คนนั้นออกสา้ายก่อนคนนี้ทุกอย่างขึ้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ชผู้ักษาประตูแล้วก็เจ e c เกคอปนะครับโค้ชผู้ักษาประตูก็คือ,อทางด้านแคทเทนเบิร์กใช่ไหมนะครับนั่นแหละเขาเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นคนลงเล่นนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่ล์พูเอ็กโคกันบ้างนะครับ เยนดรอยนะครับเขาก็เปิดเผยว่าจากการที่เคนเดอร์อเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดเนี่ยและทำผลงานได้ดีแบบนี้นี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่รีพูอาจจะไม่ต้องซื้อผู้เล่นสาวต,วตัวมือสองเข้ามาในอนาคตเพราะว่าเนี่แหละอาจจะตอบโจทย์แล้วจริงๆริงรีพูใช้อาเรเดียนมาพักพักใหญ่แล้วครับปีกว่าแล้วก็จริงๆอาดเดียนก็มีทั้งผลงานที่ดีและก็ผลงานที่ไม่ดีมีส่วนที่ดีและก็ส่วนที่ไม่ดีนะครับแต่พอเกมล่าสุดเนี่ย พอหลังจากอาเดียนก่อนนั้นเนี่ยเริ่มมีพาดเห็นบ่อยครั้งมากขึ้นทําให้เจนคอกหันกลับมาใช้เคเลอร์ L H, และเหตุผลสําคัญนะครับที่เจนคอกอธิบายไว้นะครับว่าทําไมถึงใช้ใช้เคเลอร์ L H, ก่อนอาเดียนเจนคอ่บอกว่าอาเดียนจริงๆก็ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะจริงๆช่วยเรามาเยอะละแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องการความสมามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือคนที่เล่นบอลสร้างเกมจากข้างหลังได้มี มีเขาเรียกว่าคุณสมบัติในการแบบเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีหรือว่าออกบอลได้ดีได้ด้วยแล้วก็เป็นโกที่ออกมาตัดเกมหรือเซฟได้ดีด้วยแล้วซึ่งเราก็ตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะใช้ควินเคเลอร์ในเกมล่าสุดนะครับแล้วก็เขาก็ลงไปทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยทีนี้ครับคือตอนแรกนะครับมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าเคเลอร์เนี่ยตอนแรกจะย้ายไปเล่นยืมตัวในลีกอลแลนด์แล้วครับตอนแรกเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งจาได้ไหมครับที่ อาริโงเบเกอร์เจ็บไปก่อนนะเนี้ยซีซันนี้แหละที่เจ็บไปยาวอ่ะเป็นเดือนอ่ะอ้เกือบเกือบเดือนอ่ะก็เลยทําให้เบรกเอาไว้ไม่ไม่ได้ถูกปล่อยตัวออกไปนะครับแล้วซึ่งมันเหมือนเป็นทิศทางที่เป็นโชคสตล์ที่เขียนเอาไว้นะว่าอาริโงเบเกอร์เจ็บอีกรอบนึงแต่เจ็บสั้นๆนะรอบนี้เจ็บสั้นๆแต่พอะโอกาสมันมาถึงเคเอรเรอร์แล้วเขาก็คว้าเอาไว้ได้แล้วที่สําคัญปีหน้าถ้าเขายังคงรักษาผลงานแบบนี้ในบอลทงบอลถ้วยแล้ลงเล่นแล้วทําได้แบบนี้ ปีหน้าเราอาจจะไม่ต้องซื้อพุ้งสาตัวมือสองคนใหม่แต่จะใช้นี่แหละเป็นมือสองนะครับก็คือเคเลอร์ทีนี้มาดู3มเรื่องเป็นเกล็ดนะครับน่ารู้นะครับขอบคุณเว็บสยามสปอร์ตด้วยนะครับที่ไปจับ3ประเด็นมาให้อย่างแรกเลยเคยเจ็บอ่าโอ้โหดูหน้าตาตอนวัยกระต่อนะครับเคยเจ็บในลักษณะที่ปกติหายได้ยากครับนั่นก็คือโดนแมงวันกัดครับแล้วก็ติดเชื้อครับอ่ะอันนี้เป็นสีสันนะครับว่าเคยโดนแบบนั้นมาก่อน สองครอบครัวนะักกีฬาครับเคยมีพี่ชายของเขาก็เล่นฟุตบอลด้วยนะครับพี่ชายของเขาก็เล่นฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลด้วยทีนี้มาดูเรื่องที่มันเกี่ยวกับเขาตรงตรงดีกว่าและผมว่ามันก็สําคัญด้วยว่าทําไมเขาถึงดูมีทักษะในการที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีนะเริ่มต้นอาชีพนะครับเขาเนี่ยเป็นกองหน้ามาก่อนนะครับไม่ได้ว่าจะมาเฝ้าเสานะครับเขาเป็นกองหน้ามาก่อนเขาเคยอยู่กับสโมสรในบ้านเกิดของเขาลิงมาฮอนเรนเจอร์นะครับ แล้วก็เขาบอกว่าพ่อของเขาเล่าให้ฟังได้ว่าตอนเด็กๆอะ่ะตอนเป็นชุดเยาวชนตัวกระเป้ยกเนี่ยยิงได้ประมาณ20ต่อ3ถึง30ลรูปต่อ1ฤดูก,กาลด้วยนะเล่นได้ดีมากๆแต่โชคชะตาเนี่ยอยู่ดีๆก็ผู้ล3กาประตูบาดเจ็บแล้วก็โค้ชก็ถามว่าเฮ้ยมีใครเล่นได้มากแล้วสุดท้ายก็เจาะไปที่เกลเฮอร์ว่าเกลเฮอร์ก็เล่นผู้ลูกสาวประตูได้แล้วแถมก็ทําได้ดีอีกซึ่งตอนนั้นก็งงว่าเฮ้ยตอนแรกจะให้เป็นกองหน้าหรือให้เป็นผู้รักษาประตูดีแต่ท้ายที่สุด ก็เดินสายเป็นพรักษาประตูมานะครับทั้งๆที่ก็เป็นกองหน้าที่ดีได้ด้วยโอ้โหดูตอนเด็กๆไว้ผมยาวอย่างตั้งผู้หญิงเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวหลักๆของเคเลเฮอร์นะครับทีนี้สรุปกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมจับประเด็นจากสื่อมาเนะนี่ยหเลยฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมนะครับที่น่าจะทําให้ได้รับโอกาสยึดตัวจริงต่อเอ็กโค่ก็พูดเหมือนกันเมื่อกี้ผมลืมพูดข้อหนึ่งสำคัญเอ็กโค่ก็บอกว่าน่าจะได้ยึดตัวจริงต่อ เคลเฮอร์น่าจะได้ยึดตัวจริงต่อในเกมที่เจอกับบูฟเฟนตันด้วยฟอร์มแบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้แล้ว2ความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจนคอปแล้วก็เรื่องของการออกบอลที่เขาเรียกว่าไว้ใจได้กว่าดังนั้นเคลเฮอร์น่าจะได้โอกาสต,ตัวจริงแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงทักษะที่ได้มาเนี่ยมาจากการที่เขาเคยเป็นผู้เล่นอาฟิวมาก่อนไม่ใช่ว่าเป็นผู้รักษสาประตูมาตั้งแต่เด็กนะแต่แบบเคยเป็นคนอัลฟิวมาก่อนเคยเป็นกองหน้ามาก่อนเลยทําให้มีเซนส์ในการเซฟและการใช้เท้าที่ดีนะครับ มาดูอีก2คนที่ทำผลงานได้ดีในเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือเคอร์ติสโจนนะครับกับทางด้านเดกโควินเลียมนะครับที่ก็เป็นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นก็เด็กจากศูนย์ฝึกของเราทั้งคู่นะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งโจนเนี่ยเป็นสเกาเซอร์เมื่อวานนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งทำได้1ประตูด,ดวลลูกอากา,อากาศชนะ4ครั้งดวลลูกบนพื้นชนะ4ครั้งเลี้ยงผ่าน2ครั้งบอลยาวสาเร็จสองครั้งผ่านบอลสาเร็จแปาเรเ็นนะครับเป็นฮีโร่ในการยิงประตูชัยให้กับเราเมื่อวานนี้รวมไปถึง ทางด้านเนโคลบินเลียมเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เล่นมาให้กับเรือบูที่แบบก่อนหน้านี้ทำไม่ค่อยดีมาตลอดนั่นนี่น่าจะดีที่สุดเลยนะครับผ่านบอลยาวสําเร็จ5จาก8ครั้งปะทะสําเร็จ3ครั้งคิดเป็น100%นะครับตัดเกม1ครั้งชนะบนพื้น4ครั้งสร้างโอกาส1ครั้งแล้วก็เป็นประตูชัยให้กับเคอร์ติสโจนนั่นแหละนะครับแล้วก็มาดูภาพสีสันอันนี้ครับผมว่าหายากเหมือนกันนะ อะ a d e ด y มี่เฟรนชิ p นะครับอ้า้โหดูตอนที่เป็นสมัย Academy เย่เตัวกระเปี้ยนทั้งคู่เลยแล้วหน้าเด็กละอ่อนเลยนะครับทั้งเนโคเวเลียมทั้งเคอร์ติสโจนนะครับโอ้โหแล้วก็มาดูสิ่งที่อันดี้ดูบสารพูดนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้มีสองเด็กจาก Academy ของเรานะร่วมกันสร้างสารประตูนั่นคือเนโคเวเลียมกับเคอร์ติสโจนและอีกหนึ่งคนก็จาก a ค a ด e มีเหมือนกัน เซฟยอดเยี่ยมมากนั่นคือเควินเคลาเฮอร์นะครับโอ้โหมันไม่มีอะไรที่จะมากไปกว่านี้อีกแล้วสําหรับทั้ง3คนที่แบบเป็นดาวรุ่งแล้วขึ้นมาช่วยให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วดูหน้าแอนดี้โรเบร์สันกับตอนที่เดินมากอดกับเ er ควินเคลาเฮอร์อ่าก็สีน้าแฮปปี้จมใสนะครับโอเคจากเรื่องราวของนักเตะที่ฟอร์มดีในเมื่อวานนี้มาดูกันที่เรื่องราวของตลาดซื้อขายกันบ้างคนนี้ครับโอซานคาบักนะครับคนนี้ก็เป็นข่าวกับเรามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับ ล่าสุดเนี่ยก็ยังคงมีรายงานอย่างต่อเนื่องจากสื่อในประเทศเยอรมนีนะครับเป็นหัวหน้านักข่าวนะครับนั่นก็คือคิสเซนฟอร์นะครับหัวหน้านักข่าวของบิวเขาไปให้สัมภาษณ์นะครับในเว็บไซต์มิลานนิวส์นะครับสื่อในอิตาลีก็พูดถึงโอซานคาบักด้วยเพราะว่าโอซานคาบักเองก็มีข่าวกับเอซมิลานแต่ว่าทางคิสเซนฟอร์ก็บอกว่าทีมที่เป็นเป็น,ปนตัวเต็งจริงๆตอนนี้นก็คือลิเวอร์พูลเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ว่า จะยื่นซื้อโอซานคาบักหรือไม่แต่สนใจอ่สนใจจริงๆแน่ๆโดยราคาไม่แพงด้วยครับอยู่ที่ประมาณ25้าล้านยูโรเท่านั้นชาวเก้พร้อมขายชชวเก้มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับดังนั้นถ้าลิฟูจะเอาเนี่ยเจราจารเนี่ยเชเก้พร้อมเจราจารด้วยแน่นอนนะครับคือมันเป็นการยืนยันจากคินเซนฟออีกรอบหนึ่งว่าลิฟูเราสนใจทางด้านโอซานคาบักนะครับนะ ส่วนคนนี้บ้างมาดูคนนี้กันบ้างนะครับคนนี้หลายๆคนก็ชื่นชอบจากฟอร์มการเล่นในช่วงที่เราเจอกันมา2นัดนะครับกับอา a x a จ็ค e อ d a ตดนะครับนั่นก็คือเพอร์สค o l นะครับตอนแรกเราอ่านกันว่าอ่านเราก็งงว่าอ่านว่าอะไรเพอร์ชูเพอร์ชูสอะไรเนีนะครับแต่ทีนี้ผมได้คุยกับพี่แจ็คกี้อดิสอนะครับในรายการเดอะคอปเอ็นนะครับเขาก็บอกว่าเขามีเพื่อนเป็นคนฮอลแลนด์แล้วเขาสอบถามไปแล้วว่าอ่านว่าอะไรสุดท้ายอ่านว่าสครูสนะครับ เพอร์สครูประมาณนี้สครู screws, นะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่เมื่อวานนี้แพ้เราศูนย์หนึ่งนะครับในแอนฟิลด์นักข่าวก็ถามนะครับเนี่ยมันมีข่าวนะว่าคุณได้รับความสนใจจากลีฟูด้วยเนี่ยคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับข่าวที่ตกเป็นข่าวกับลีฟูนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อข่าวที่ลีฟูสนใจผมเหรออืมผมก็ได้ยินมาบ้างนะแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบโฟกัสกับเรื่องนั้นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าสิ่งที่ผมโฟกัสตอนนี้คือผมอยากจะ คว้าแชมป์ร่วมกับอาแจกให้ได้เป็นขั้นแรกก่อนอยากจะอยู่กับที่นี่พัฒนาฝีเท้ากับที่นี่ไปก่อนนะครับอีกสัก f o r a couple season คือเขาบอกเลยรับว่าเขายังอยากอยู่กับทีมต่อไปก่อนอีกสัก2ปีพัฒนาฝีเทา้าแล้วก็คว้าแชมป์กับอาแจกก่อนก่อนที่จะพิจนารณาเรื่องการย้ายทีมในอนาคตอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเมื่อวานเนี้ยหลายคนประทับใจแน่นอนแล้วโหช็อตที่ตามประกบมาเน่ทั้งเกมเนี่ยแล้วทาได้ดีเลยนะถือว่าทําได้ดีเลยเนี่ยร่างกายสูงแล้วก็ค่อนข้างมีความเร็วด้วยแต่ว่า อย่างที่บอกครับว่าก่อนใน,นสื่อที่รายงานมันไม่ใช่สื่อที่เป็นสายหงแดงมันเป็นสื่อแบบแนวก็อสิบผมเคยพูดไปแล้วว่ายังไม่อยากจะฟันธงว่าสนใจจริงไหมแต่พอดูจากตอนนี้โอเคอาจจะแอบสนใจจริงก็ได้เพราะว่าฟอร์มดีในแชมเปี้ยนลีกแล้วเราเห็นกับตาแต่แน่นอนนักเตะยังไม่อยากย้ายในฤดๆนี้แน่นอนดังนั้นตัดไปได้เลยครับมกราคมนี้สําหรับเพิร์สคูนะครับส่วนเบนไวท์เนี่ยอาจจะตัดอีกคนนึงหรือเปล่านะครับเพราะว่ารายงานนะครับจากทาง สกายสปอร์ตนะครับสื่อดังบอกว่าตอนนี้ทีมที่สนใจเบนไวด์นะครับมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทอรแนมฮอสเปอร์และก็เชลซีนะครับในรายในรายของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเคยมีข่าวนะครับว่าให้ความสนใจนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามดูนักเตะอยู่นะครับแต่อย่างอย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยสกายสปอร์ตถามไปยังลิเวอร์พูลนะครับว่ายังคงให้ความสนใจเบนไวด์อยู่หรือเปล่าลิเวอร์พูลตอบกลับมาว่าไม่ได้สนใจแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่สกายสปอร์ตบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจเบนไวแล้ว นะครับอืมอ่ะทีนี้มาดูเรื่องราวของเดวิดลินส์กันบ้างเดวิดลินส์เป็นนักข่าวสายของแดงซึ่งตอนนี้เป็นฟรีเป็นฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็รับเขียนให้กับหลายๆเว็บล่าสุดมาเขียนให้กับเว็บไซต์รีพูเอ็กโคนะครับบทความตัวนี้เขาอ้างอิงจากที่แกรี่ในวิวพูดเอาไวก้ก่อนก่อนหน้านี้แกรี่ในวิวออกมาพูดว่าถ้ารีพูสามารถได้ผู้เล่นตัวหลักกลับมาครบ,ครบเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ต้องกลับมาโดยเร็วที่สุดนะถ้ารีพูครบทีมเขาเชื่อว่า ยังไงก็ตามดูแล้วคุณภาพของริบูอ่ะดีกว่าทีมอื่นในลีกแกลี่นวิวเชื่อว่าร์พูจะเดินไปควา้าแชมป์ได้แบบสบายๆเลยแต่ต้องให้ผู้เล่นกลับมาฟิตให้ครบก่อนมิฉะน,นั้นถ้ายัางคงตัวเล่นตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแบบนี้จะเจอปัญหาได้นะครับทีนี้ครับทางด้านเดวิดลินส์ก็บอกว่าสิ่งที่แกลี่นิวพูดมันก็มีเหตุผลในตัวแล้วก็เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องพยายามให้นักเตะหายเจ็บกลับมาก่อนอัปเดตอาการบาดเจ็บไปพร้อมๆกันอย่างแรกเลยครับคือเขาบอกว่าตอนนี้ นาบีเกต้ากับเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนเนี่ยคาดว่าจะกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์หน้าา back in contention this w e e k นะครับเขาบอกว่าสัปดาห์นี้เออขออภยัยทางด้านทางด้านเดวิดลินนะ่ะบอกว่าสัปดาห์นี้แต่เดี๋ยวมาดูเจมส์เพียร์นะครับเขาบอกว่าน่าจะสัปดาห์หน้านะอ่ะ,อะก็คืออีกไม่นานน่าจะได้เทรนด์กับเกตา้าหายเจ็บกลับมานะครับส่วนในรายของเจมส์มิลเนอร์ชาเกอี่อเล็กซานเร์แมเบรน ก็คงอีกไม่นานหลังจากนั้นก็เข้าใกล้เต็มที่แล้วพวกนี้คือถ้าได้ห้าตัวนี้กลับมาลิูลก็จะมีทีมที่แน่นยิ่งขึ้นสิ่งสําคัญครับคือการได้ตัวผู้เล่นเจ็บกลับมามันไม่ได้แค่ออ,ออปชันในการลงเล่นเท่านั้นมันคือเรื่องของการโลเตชันได้การโลเตชันได้การที่เรามีนักเตะพร้อมให้โลเตชันมันจะช่วยให้เราสามารถปกป้องให้นักเตะเจ็บได้น้อยลงด้วย คือตอนนี้พอมันเจ็บพร้อมกันเจ็บ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 เนี่ยมันยิ่งทาให้โรเตชันยากมันก็ยิ่งทาให้เจ็บเพิ่มแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราสามารถได้ผู้เล่นตัวหลักกลับมาครบๆเราจะโรเตชันได้ดีขึ้นแล้วจะทําให้ลดอาการบาดเจ็บของนักเตะได้ด้วยและสิ่งสําคัญในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมร์พูอาจจะซื้อใครเข้ามาเพิ่มอีกสักคนหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งตําแหน่งที่น่าจะซื้อสักหนึ่งคนเดวิด์ลินช์ชี้ไปที่กองหลังซื้อเข้ามาเพื่อที่จะ แบ่งเบาภาระโจเอลมาติดกับฟาบินโยน่อมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้มาติดกับฟาบินโยตลอดพวกนี้ร่างกายไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะลงเล่นได้ทุกๆนัดน,นะโอเคอาจจะมีนัดฟิลิปกับาทางด้านลิซุเลียมที่เล่นได้เหมือนกันแต่ก็ลิพูเองก็กําลังพิจนารณานในตลาดอยู่เหมือนกันแล้วถ้าลิพูได้ผู้เล่นบาดเจ็บกลับมาที่บาดเจ็บหายกลับมาแล้วก็อาจจะซื้อใครกองหลังมาเพิ่อมอีกสักคนนึง สิ่งเขาบอกว่าสิ่งที่แกเรีนีวิวพูดอาจจะเป็นจริงก็คือลิฟูจะเดินเข้าไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีถ้าตัวผูเ้เล่นกลับมาครบนะครับนั่นก็คือบทความจากเดวิดลินท,ที่นำมาฝากกันก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับเจมพีสนะครับเจมพีสบอกว่าสัปดาห์หน้า next week นะครับเทรนอาร์โนจะกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้เอาละตะก,กี้เดวิดลินบอกว่าอาจจะกลับมาได้ไปลายสัปดาห์นี้ โอเคมันอาจจะคาดเคลื่อนเพราะว่ามันเป็นการคาดเดาที่เขาก็สอบถามไปยังแหล่งข่าวของสโมสรแต่เจมส์เพียรก็บอกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าไม่ว่าจะมาสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าก็เป็นข่าวดีที่ว่าเราจะได้เทรนต์กลับมานะครับทีนี้เราต้องมาดูโปรแกรมครับต่อให้กลับมาได้สัปดาห์นี้ซ้อมผมว่าเกมกับวูฮัมันก็ไม่ทันอยู่ดีต่อให้กลับมาได้ในสัปดาห์หน้าเกมกับมิทิลแลนผมว่าก็ยังเร็วเกินไปอาจจะเร็วเกินไปนะผมว่าเทรนต์น่าจะกลับมาได้ในเกมเจอกับฟูลแลม หรือไม่ก็ทอร์เรมฮอสเปอร์ดนะครับดังนั้นเกมกับบูฟแล้วก็มิทิลแลนอาจจะตัดเทนไปก่อนแต่ฟูลแลมวันที่13กับสเปอร์วันที่16เทนน,น่าจะกลับมาได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าจากการคาดเดานะครับทีนี้มาดูความพร้อมของคู่แข่งที่เราจะเจอกันในค่าคืนวันอาทิตย์นี้นะครับนั่นก็คือวูฟเวลมตันวันเดอร์เลอร์นะครับ <S <S แล้วก็เป็นเกมที่เล่นในแอนฟิลด์แล้วก็จะมีแฟนบอลเข้าสู่สนามได้2000นคน, <S <S คนยังถ้าใครได้ตามข่าวนะครับก็จะทราบนะครับว่าลาอูฮิมิน มีการหัวประทะกับดาวิดลุยส์นะครับในเกมล่าสุดจนมีการคอนคัชชันแล้วก็ยังคงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงลอนดอนนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมนะครับไม่ใช่เตรียมดิก็คือถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลแล้วเตรียมถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าจะถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลได้ก็คืออาการดีขึ้นหน้าขึ้นแต่นั่นแปลว่าเกมกับเรอัลฟูหายไม่ทันแน่นอนนะครับ ดังนั้นวูฟจะพลาดใช้ฮิมิเนสแน่นอนในการเจอกับเรียปูถือว่าขาดอาวุธหนักไป1คนนะครับทีนี้มาดูสีสันอื่นอกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ u 18ของเราเนี่ยนะครับก็ยิงไป4-1นะครับยิงเบอร์ลี่ยู18ไป4-1นะครับทำให้สถานการณ์ของทีม u 18ตอนนี้มีแต้ม21แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็รู้ได้เสียดีกว่าทําให้เรียปูนําเป็นจ่าฝูงในเวลานี้นะครับ ของสายเหนือ U18 ก็เอาใจช่วยทีม U18 กันต่อไปนะครับ U23 ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ U18 เนี่ยจ้ำเลยนะครับส่วนเมื่อคือนนี้มีแชมเปี้ยนชิพลงเตะด้วยนะครับแบ็คเบิร์นโรเวอร์เจอกับมิววอร์นะครับปรากฏว่าแบ็คเบิร์นโรเวอร์ชนะ2-1และที่สำคัญนะครับคนที่ยิงประตูนะครับนะนอกจากอดัมอาร์ตสตองแล้วยังมีในลายของฮาวิ่งเอเลียตที่ยิงด้วยมาดูรูนร่นี้ครับนี่ครับเพื่อนครับตรงกลางเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ตัดไปทางขวาให้กับ ทางด้านฮาวิเอเลดของเราเนี่ยที่ไปเล่นยืมตัวเนี่ยแต่งเข้าซ้ายแล้วปั่นเลยครับปั่นลูกนี้ชาดเยี่ยม oh, ปาบเข้าไปครับถือว่ายังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับสำหรับฮาวิเอเลดเจ้าหนุ่มวัย17ปีก็ขอให้พัฒนาฝีเท้าต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปวันนี้ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีก่อนลานก็คือ ซูซูกิสวิฟทีแอลแม็กซ์อีดิชันนะครับรถยนต์ประหยัดน้ำมันหัวฉีดคู่ดูเอลเจตตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์ได้เลยราคา541,000บาทเท่านั้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงยาถ่าย123นะครับยาถ่ายท้องผูกท้องเฟอ้อยาถ่ายไขยมันนะครับลดน้ำหนักก็ได้รวมไปถึงสมุนไพรยาธาตุจอมทองนะครับกดไหลย้อนขับในกระเพาะท้ององค์ท้องอื่นช่วยได้สนใจไปที่ห้างอ่า แฟนเพจเฟซบุ๊กห้างขายยาจอมทองนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพหรือว่าร้านขายยาทั่วประเทศก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับอ่าฝากไว้ด้วยสําหรับแฟนเพจของอ่า YouTube ของผมโค้ดแอคตันข่าวลิเวอร์พูลรวมไปถึงแฟนเพจของผมด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะ1นึ0 0 0สนแปดหมื่นล้วอีกไม่ถึงพันซับแล้วเนี่ยขอหน่อยเถิะนะครับกดซับสไคารต์กันวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอก,กาสหน้าสวัสดีครับ